คำถามถามสั้นมากเลยแต่ตอบไม่ได้เขาบอกว่าลูกคลอดออกมาแล้วเนื่องจากว่าเป็นภาวะน้ำค้ำน้อยอายุครรภ์ก็คลอดก่อนกำหนด30กว่าสัปดาห์จะนอน ICU อะไรเงี้ยแล้วปรากฏว่าเขาดูแล้วมันแปลกๆแล้วเขาก็เลยไปตรวจโครโมโซมดูปรากฏว่าเด็กเนี่ยมีความผิดปกติที่โครโมโซมตัวที่7นะซึ่งเป็นตัวที่ไม่ได้พบบ่อยคำถามเนี่ยเป็นคำถามที่ผมไม่ตอบเพราะว่าเหตุว่าเรื่องราวของโครโมโซมที่ผิดปกติเนี่ยอยากจะให้ไปหาคุณหมอเด็กที่เขาเล่นเรื่องโครโมโซมเป็นผู้ตอบเพราะเหตุว่าเราตอบไปเนี่ยมันอาจจะผิดพลาดได้ถึงแม้จะเปิดตำรายังไงก็ตามมีโอกาสผิดพลาดได้เพราะว่าเด็กคลอดออกมาแล้วมันไม่เหมือนกับอยู่ในท้องแล้วก็เราจะจัดการยังไงก็ได้หมายความว่าจะทำแท้งในขณะอายุครรภ์น้อยๆก็ได้ที่เรามาพูดเนี่ยก็เพราะว่าเหตุว่าอย่างนั้นเราก็ต้องควรจะรู้ถ้าเรารู้ก่อนว่าเด็กนี่มีโครโมโซมปกติแล้วก็ปรึกษากันในคุณหมอด้วยกันว่ามันมีความผิดปกติจนถึงทำให้อวัยวะต่างๆของทารกเนี่ยพิการหรือว่าเฟเลียหรือว่ามันทำงานไม่ได้ไปเลยเนี่ยเราก็ต้องเข้าที่ประชุมแล้วก็มีคุณหมอหลายๆท่านมาร่วมกันตัดสินใจรวมทั้งจิตแพทย์ด้วยคุณพ่อคุณแม่ด้วยก็จะมีการทำแท้งไป